วันนี้เอาครับก็กล่าวสวัสดีผู้ชมนะครับผมก็กลับมาอีกแล้วนะครับผมช่วงนี้เหนื่อยมากจริงในการไปทำธุระนู่นนี่นั่นหลายวันเลยครับผมวันนี้ก็มาย้ายพอดีว่าวันนี้ย้ายห้องมาห้องส่วนตัวนิดนึงครับผมวันนี้ก็เราอยู่ในเกม Phantom Forces นะครับผมถามว่าเกมนี้มันเป็นเกมแนวแบบไหนครับผมเป็นเกมแนวเหมือนคล้ายๆการยิงปืนซึ่งเกมนี้ฮะเป็นเกมที่หนุกมากแล้วก็ดังด้วยนะครับผมเคมีรู้สึกว่ามันมีคนกดวิสติดได้ถึง 100,000 คนนะผมแล้วก็เป็นคนสร้างสตรีมสตูดิโอครับผมถามก็วันนี้แรงเท่าไหร่แล้วตอนนี้ก็อยู่ในที่แรง102นะครับผมซึ่งคลิปที่แล้วเนี่ยผมเลยอัดในโทรศัพท์ก็คือแบบว่าผมอัดยังไม่ได้ไปสมัครนู่นนี่นั่นไงผมก็เลยสมัครก็เสร็จสิ้นนะครับผมเดี๋ยววันนี้แล้วครับเราจะมาเล่นPhantom Forces ให้มาลองดูกันก่อนนะผมตอนนี้ถามว่าเอารหัสของใครมาหรือเปล่าไม่มีครับมันคือแบบผมไม่ได้เอาของใครมาครับผมตอนนี้คือคุณจะสังเกตว่าเนี่ยเลเวลของผมเนี่ย102แล้วที่จริงอ่ะตอนแรกเล่นแบบประสักประมาณไม่กี่เดือนแหละถึงเลเวล100แล้วฉะนั้นเนี่ยคือตอนนี้ผมเลเวล102เลยไม่ได้เล่นหลายวันซึ่งเนื่องจากว่าผมติดปัญหาธุระครับผมแล้วก็ไม่ได้อัดคลิปในโทรศัพท์ด้วยในคอมด้วยในโทรศัพท์ด้วยที่จริงอ่ะในคอมเนี่ยน้าใช้งานอยู่ครับผมเลยไม่ได้อัดเลยก็เลยมาอัดโน้ตบุ๊กของผมแทนโน้ตบุ๊กของผมนะผมแม่เป็นคนซื้อมาครับผมอย่าเข้าใจผิดนะโอเคก็อย่าคุยไปก็ไม่มีเสียอะไรเปล่าวันนี้เรามาเริ่มเล่นเกมกันก่อนที่จะเริ่มผมขอเปลี่ยนปืนนิดนึงครับผมไม่ได้เปลี่ยนอะไรครับผมแต่ผมใช้มาแนะนำปืนทั้งหมดเลยดีกว่ารู้สึกว่าตอนนี้ผมอาจยังไม่เชื่อก็ได้ครับผมคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่บางคนเขาจะบอกว่าเลเวล200แล้วแต่ผมอาจยังไม่เชื่อก็ได้ถ้าผมคิดว่าถ้าผมไปดูเนี่ยดูคลิปอย่างอื่นๆแล้วแบบว่าเลเวลเนี่ยเขาบอกว่าเลเวล255คนไทยครับผมมันมีประมาณ2คน3คนนี่แหละที่บอกว่าคนไทยเนี่ยเกิน200เลเวลแล้วแต่ผมยังไม่เชื่อครับผมว่าเกิน200จริงหรือเปล่าผมยังไม่เชื่อเลยแต่ผมยังไม่เชื่อจริงๆเพราะว่ามันยังไม่มีหลักฐานตรงแถวว่าแบบว่ารูปไม่มีให้ดูมีเห็นแต่เลเวลชิปล่าสุดที่ออกมาดูนะผมคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมทำมาเลเวลได้เกือบดีพอสมควรถามว่านี่เล่นไปตั้งแต่ปีไหนครับผมเล่นเกือบเป็น1ปีประมาณ2ปีก็เป็นได้ครับผมเพราะว่าเกมนี้ออกมาตั้งแต่เพิ่งจะยังเดฟเฟชเฉยช่างมันก็เกมนี้สร้างมาตั้งแต่1ปีแล้วครับผมเลยยังไม่ได้เล่นเลยครับผมตอนแรกเวอร์ชันล่าสุดนู่นเลยคือปืนเนี่ยมันจะไม่สามารถดึงปืนอะไรได้แล้วก็แล้วก็ไม่มี CR ตรงนี้ด้วยครับผมและเครดิตช็อปมันจะมีอย่างนึงก็คือการคอมเมนต์สเตตัสนะครับผมตรงนี้ด้วยนะครับผมตรงนี้มันจะตรงนี้ไม่มีครับผมแต่จะมีรายละเอียดชื่อของการสปอยคนที่แมปมันโหลดนะครับผมตอนนี้รู้สึก KDR ของผมมี 3,739 ตอนนี้อยู่ในเวลา1ทุ่มพอดีครับผมก็ตอนนี้คือยังไม่ได้ไปกินข้าวเลยก็เลยลองมาแวะเล่นดูสักแป๊บหนึ่งครับผมแล้วก็เอาแค่คลิปเดียวก็พอผมเลยไม่ต้องเอาไปเยอะมากพอครับผมแล้วก็ผมเนี่ยเลเวล102เนี่ยผมก็เก็บได้แบบเล่นมาพอสมควรไอ้ตรงนี้คืออะไรผมแบบแงชื่อมันเบื่อๆนะครับผมเขาบอกว่า please don't hackit you cost is out of problem นะผมเอ้ยใช่คนละเพิ่มมาแบงครับผมเขาบอกว่าถ้าไม่เชื่อเขาบอกว่าอะไรถ้าไม่เขาบอกว่ากรุณาไม่แฮกครับผมถ้าทำอีกแล้วก็จะแบงทันทีจะไม่สามารถเล่นได้เลยครับผมตอนนี้คือผมไม่ได้โปรอะไรแล้วผมไม่ได้โปรแรงสิ้นเลยฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่โปรครับผมเล่นให้เด็กๆดูนะผมรู้สึกว่าเน็ตผมแดงหรือเปล่าเนี่ยผมไม่มั่นใจครับผมเน็ตอีท่าไหนเนี่ยไม่แรงเนี่ยโอ้ยเซ็งโอ้ยเน็ตไม่แรงโอ้ยมีแหละครับผมตอนนี้ช่วงนี้เทศกาลแหละเครื่องผมแหละผมใช้ Windows 10นะครับผมในเครื่องโน้ตบุ๊กครับผมอาจจะแหลกก็ได้เพราะว่าผมไม่ได้เล่นในคอมบ่อยๆอย่างเงี้ยครับผมเพราะว่าไม่อัดคลิปในช่วงนี้จะเป็นบ่อยๆครับผมในการไปอัดคลิปจริงๆอ่ะจริงๆคือถ้าผมไม่ได้อัดคลิปในคอมมาก่อนคือผมเล่นไปเนี่ยไม่มีเสียงไงในคอมก็เลยแบบกำลังเล่นในคอมนี้ไม่มีเสียง
ไม่น่าสปอยแทนที่จะสปอยมาสปอยให้เขาเสียตัวเปล่าๆแล้วก็แถมยังให้เขากันเคลอีกการเคลเนี่ยมันก็คือแบบว่าไงอะเวลาเราฆ่าโดยใช้อุปกรณ์ที่เรามีที่เราถืออยู่เนี่ยมันก็จะเพิ่มอุปกรณ์ฟรีครับผมในการจำนวนของการฆ่าคนทั้งหมดไอ้นี่มันเห็นละเฮ้ยแหกตาดูหน่อยครับผมเฮ้ยระเบิดใช่ปะวะน่ะปลาระเบิดอยู่โพแบบผมไม่เก่งหรอกนะเรื่องปืนอ่ะผมไว้ใจได้แต่คือแบบว่าถ้าผมไปเล่นเกมอื่นอย่างเช่นสมมุติ PB ผมเล่นไม่เก่งหรอกเพราะเนื่องจากว่าผมจริงๆอ่ะผมไม่ได้อัดคลิปเกม PB มาก่อนครับผมเคยเล่น PB แหละแต่แบบไม่เล่นแล้วเบื่อแล้วจริงๆครับผมก็เลยลองมาเล่นแฟนทอมดูซิว่ามันจะถนัดมากแค่ไหนท้ายเนี่ยก็แบบว่าลองมาเล่นเกมแบบนี้ดูเกมแบบเกมสมัยยุคเก่ามาก่อนเป็นไงไม่ได้จะถามจริงว่าผมเซียนเซียนเกมในเกมนี้มาก่อนไหมว่าผมเป็นแฟนคลับเลยดีกว่าเกมนี้แบบหนุกมากจนหนุกจนแบบเล่นมันแบบติดไปเลยอ่ะโคตรสนุกอ่ะจริงเล่นแล้วติดเลยอ่ะจริงๆนะคือถ้าในความจริงอ่ะถ้าคุณลองไปสำรวจกันดูอ่ะคือแบบว่าเราลองเล่นใช่ไหมแบบว่ามันจะมีพัฒน์แค่ไหนกันแล้วคุณเข้าไปเล่นเฮ้ยเดี๋ยวรีโมทเออนั่นแหละโคตรเย็นวิ่งเอ้าไม่เสร็จเหรอว่าผมเพราะผมเคลไปนานแล้วนะว่าทำไมมันยังไม่นี่สักทีทำไมมันยังไม่เจ็บชื่อสักทีอ่ะผมงงใครเมื่อกี้มันเหมือนเขียน BBAP โอ้ยจะแพ้ปืนผมไม่ได้เราโตแล้วไม่ใช่เด็กแล้วด้วยเวลาเล่นปืนพกอะเจอกระทากับปืนพกจะเกิดอะไรขึ้นเราอ่อนเกินไปไงหุ้ยมีสแตปโดนใครไม่รู้ผมว่าผมเช็คไปดูไม่ได้อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยกี่สามหกนั่นไงล่ะแพ้คนนี่แหละเขาเรียกว่าแพ้คนกาโอ้ยอะไรวะเนี่ยเราใส่จะโดนด่ากันแน่นอนมองแบบนี้ก็แบบหนุกดีครับผมที่ผมใช้เล่นบ่อยๆก็คือ N16A3 กับ MP5/10เพราะว่าเรทออฟไฟมันแรงไงเรทออฟไฟมันเยอะพอสมควรในการยิงให้มันแบบยิงแบบมันไส้ไงไส้เลือดไส้แตกเอ้ยไม่ใช่เออก็จริงมีไส้ออกมาเลยเพราะเนื่องจากว่าผมไม่ได้เล่น BFG ไงเพราะว่าตอนแรกผมเล่น BFG ไปตอนด้วยซื้อ CR นี่ซื้อด้วยเครดิตแหละแต่ก็ถือว่าร้องไห้มีประโยชน์มั้ยเนี่ยเวลาซื้อไปนะจะใช้แบบใช้ไม่มีผลเลยนี่แหละนี่หนูก็ผมใช้ไปแบบโคตรอ่อนดะเนี่ยว่าผมว่าด่าตัวเองเนี่ยอ่อนมากโอเคมีคนแบบเก่งมันนะผมแลกคันให้ค่าครับผมเฮ้ยหัวขอหน่อยชอบดีตรงนี้อุ๊ยอ่ะนี่ก็สุดไปคินเดดผมรู้สึกว่าตอนล่าสุดนี้ผมเล่น King the Dead นี่ผมรู้สึกเหม่งๆกับ King the Dead นะมันเหมือนแบบเหมือนเคยเจอผมหรือเปล่าไม่มั่นใจพอเลเวลผมไงเกินมันอาจจะสู้ผมได้เฮ้ยเห็นด้านซ้ายไหมเออนั่นแหละเฮ้ยยิงได้ปะนั่นแหละเฮ้ยด้านนี้ของปลาระเบิดมั่วเฟลครับผมเขาไม่ใช่ว่าดับพักโมเมนต์หรือว่าแม่ผมเรียกกินข้าวนะผมงงเลยเพราะช่วงนี้คือแบบผมยังไม่เชื่อไงว่าเอ้ยคนไทยเลเวลเกิน200ยิงหรือเปล่าผมก็เลยบอกเลยว่าไม่เชื่อแน่นอนถ้าเป็นผมนะผมเล่นไปมาแล้วผมก็บอกว่าเชื่อแน่นอนเพราะเนื่องจากว่าผมเพิ่งจะอัดคลิปล่าสุดในคลิปนี้แล้วแบบยังไงอ่ะเขาบอกว่าเรื่องจริงหรือเปล่าถ้าคุณผู้ชมเข้ามาแบบว่ามาดูในคลิปเขาจะเชื่อหรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจว่าจริงไหมครับผมเพราะเนื่องจากว่าผมไม่ได้เล่นแฟนทอมบ่อยเหมือนเพราะว่าผมไม่มีเวลาว่างมาเล่นอะผมไม่ได้ติดเกมหรอกนะจริงๆติดธุระเยอะๆผมเล่นสกิทชามีจบแล้วแค่นี้ผมก็แค่แบบรีวิวไปก่อนรีวิวเกมครับผม
หรือนิดเดียวก็ได้แพ้หรือชนะมันไม่เกี่ยวกับความจริงหรอกคือความจริงอ่ะถ้าคุณลองถ้าคุณไปดูจริงๆอ่ะคุณชนะสมมติคุณชนะใช่ไหมยังไงคุณก็ได้กินได้แต่บอกว่าจี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 อย่างเงี้ยได้แต่จีจีครับผมได้แต่ความสนุกผมนี่ถ้าเป็นผมนะไม่เห็นจะสนุกเลยอยากได้เครดิตมากกว่าอยากได้เครดิตมากกว่าจีจีครับผมเพราะว่าผมอยากได้เครดิตไงแล้วเอาไปซื้อปืน F231ปืนสุดท้ายแล้วที่ผมจะต้องการอยากได้ถ้าผมไม่ได้นี่ขอบครับเดี๋ยวก่อนผมยิงไปหลายนะทำไมมันเลือดเหลือแค่ครึ่งหลอด The fuck อ่ะเดี๋ยวผมมาลองรีวิว VFG กันถ้ามันทันเวลาสักพอดีVFG นี่บางคนมาบอกว่าต้องใช้ความฝีมือถนัดครับผมในการเล่น VFG ถ้าใครเล่นไม่เป็นนี่ตายหาไปนานละต้องอยู่ที่ความสามารถของการเล่นไปเดี๋ยวติดเสาสะพานอ้าว The Fat เฉยทุยนั่นมัน The Fat วิ่ง The Fat ความว่องไวแห่งเรียวแสงว่าผมไม่เล่น BFG แล้วผมถอนใจได้เลยว่า BFG ผมเล่นไม่เก่งผมเล่นสไนไม่เก่งครับผมอย่าเข้าใจผิดนะเนื่องจากว่าทีมเด็ดติดมันเกลียนปะวะแล้วมันไม่ได้เกลียนนั่นแหละ Execution to Kill ตั้งปันครับผมแพ้หรือชนะไม่สนนะผมยังพูดเลยว่าการแพ้หรือชนะเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ว่ามันจะได้เครดิตจริงหรือไม่แต่ผมคิดว่าบอกว่าไม่ครับผมเป็นจะได้เลยได้แต่จี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 อย่างเงี้ยว้าเบื่อเรื่องพูดถึงจีจีเนี่ยผมเบื่อนะการชนะนี่ไม่เห็นมีอะไรมีค่าเลยแค่แต่ความสุขเหรอผมว่าไม่เห็นนะความสุขนี่ความสุขอยู่ที่การได้การขึ้นเลเวลการได้ปืนมาโอ้โหนี่แหละความสุขของผมอยากได้ M231มากกว่ามันแรงไงเดี๋ยวผมเช็คดูก่อนว่าเผื่อเฮ้ยชิบหายแล้วก็สุดหมดอะไรจะหมุน360องศาทำไมวะเออดีมีปืนปืนอ่ะขอปืนแบบมีกระสุนแบบคู่กันหน่อยจะได้เอาไปใช้ต่อเนื่องอ่ะสังเกตดูเฮ้ยนิดเดียวเนี่ยเดฟเฟตเป็นไงล่ะจริงไหมแป๊บนึงนะปิดก่อนเดี๋ยวนะว่าผมใส่จะโดนว่าแน่แล้วหลังเปิดแอร์อ่ะก็รีวิวไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าถ้ามาเล่นอีกก็คงต้องใช้เป็นนาทีแหละตอนนี้เพิ่งเล่นไปประมาณทุ่มหนึ่งทุ่มพอดีเลยแล้วก็ตอนจบในเนี่ยราวเนี่ยตอนแรกผมแพ้ใช่ไหมจีจีวิตเตอรี่อย่างเงี้ยถามว่าผมยิ้มไหมไม่ยิ้มครับผมชนะผมยังไม่ยิ้มเลยมันคือผมอยากได้อะไรก็คือที่สิ่งที่ผมอยากได้ก็คือปืนกับเครดิต2 อย่างส่วนการขนของสเตตัสนี่ผมไม่สนผมสนตรงที่เอ็กซ์เพอริเมนต์อย่างเดียวส่วนเคดีอาร์นี่ผมไม่สนส่วนในผมเอาชี้ๆได้เลยไม่ต้องมีต่อไม่ต้องแบบไม่ต้องมีอะไรตัดพวกอะไรอะไรอย่างนี้แรงเอาสิ่งที่ผมต้องการก็คือแรงเลเวลนั่นเองเอ็กซ์เพอริเมนต์เครดิตปืนแค่นี้แน่นอนอยู่แล้วผมเอาแค่นี้ก็พอส่วนอุปกรณ์นี้ผมไม่จะเป็นหรอกผมเอาแค่อย่างเดียวก็คือ Ballistic Tracker ครับผมนี่คือการจำลองของการฆ่าที่ผมเล่นมาจนเกือบหลายพอสมควร 3,028 เยอะมากจริงๆโอเคก็ผมใส่น้ำผมมาแล้วแหละใส่ว่าถ้าผมนี่อดตายแน่นอนรู้สึกว่าเบอร์เนี่ยคงจะอยู่ครบเช่นเดิมอยู่เช่นเดิมเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับผมสงสัยยังไม่ได้เปิดไอ้นี่มั้งยังไม่ได้เปิดบาเลตปืนบาเลตเขียวบาเลตเขียวใส่ยี่ท่าจะมีแล้วมั้งเสียงก็มาโอเคเอาพอแค่นี้ไปก่อนผมอยากได้ปืนในเนี่ยปืนเลยว่าสิ่งที่ผมคิดได้นะนั่นก็คือปืนในนี่ครับผมปืนในเนี่ยปืนอะไรวะผมลืมแล้ว AK ก็มีแล้ว M4A1 ฟาร์มาก็มีแล้ว M60 Arc Barอาร์ค113ก็มีผมคิดอย่างเดียวนะผมมีฉายาปืนเนี้ยอาร์ค3ยักษ์ A3 พาราเซติมอนพา100มิลลิกรัมทุยไม่ใช่โอเคก็หมดแล้วครับผมแล้วก็มีครอส MG มีครอส M ไม่ใช่ดิคอร์ด NG ด้วยครับผมถ้าผมพูดผิดก็ขออภัยนะครับผมกูจะมาพูดตอนเนี้ยเ
ช็อตการนี้มีแค่เนี้ยผมอยากได้ไอ้เนี่ยอะไรกันในช็อตการนี้แหละผมคิดไม่ผิดนะมี SKS ด้วยสุดยอดยาก็น้อครับผมเดี๋ยววันไหนว่างผมจะมาเล่นลองมารีวิวปืนสักปืนหนึ่งครับผมช่วงนี้เอาแค่นี้ไปก่อนผมอยากรีวิวแค่สคริปต์แรกแค่พอแล้วนะครับผมก็มีแค่นี้แหละแต่ว่าถ้ามีต่อก็ทั้งว่างก็เดี๋ยวลองกลับมาเล่นดูอีกทีหนึ่งครับผมโอเคก็อย่าลืมนะครับผมถ้าเลเวลเกิน200ของคนไทยจริงๆผมไม่เชื่อนะครับผมเชื่อคนที่แบบว่าเลเวลแบบจริงๆเลยผมไม่เอาเล่นๆนะผมไม่เล่นกับผมไม่เล่นนะผมไม่ตลกนะจริงๆเอาแบบจริงๆเลยจะเอาแบบหน้าด้านมานะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมก็ขอลาตัวไปก่อนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ครับผมก็เพื่อกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปแล้วก็กดรูปรักขังด้วยครับผมจะได้ไม่ต้องไปพลาดคลิปใหม่นะครับผมก็ขอวันนี้ก็บทเพียงเท่านี้ครับผมพรุ่งนี้กับวันอาทิตย์ผมก็ไม่อยู่นะครับผมอยู่ได้แค่ประมาณ12 โมงถึงสิบเที่ยงอ่ะถึงบ่าย4 โมงเย็นนะครับผมก็ส่วนวันอาทิตย์ก็ประมาณ5 โมงเย็นนะครับผมถ้าว่างก็เดี๋ยวผมมาลองอัดคลิปดูครับผมอาจจะได้คลายเครียดของคอมนะผมมีประโยชน์ไหมเนี่ยโอเคก็สำหรับวันนี้ผมก็ขอลาตัวไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายอย่าลืมเข้ามาเล่นกับผมด้วยแหละ